และนี่คืออาหารที่เกิดจากการผสมผสานระหว่างวัตถุดิบที่ซื้อมาทำอีกคลิปหนึ่งแต่ว่าใช้ไม่หมดจึงออกเป็นอีกเมนูหนึ่งกับยำมาม่าไฮโซโอ้โหมันก็จริง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 สวัสดีค่ะทุกคนทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องเมนูวันจีเกิดนะคะทำตามกูด้วยอ้าวเหรอหลังจากที่เราทำเมนูซูชิก้อนน้ำแข็งนะคะเราก็มีของที่มันยังใช้ไม่หมดคือมันเหลือเยอะมากจริงๆเพราะว่าเนี่ยมันใช้ของน้อยมากเราก็เลยจะมาอัดคลิปนะคะว่าเราจะเอาพวกนี้ทั้งหมดนะคะมาทำเป็นยำมาม่ารสชาติแซ่บเผ็ดร้อนซีดแบบถึงเผ็ดนัวเราก็แค่ไปซื้อมาม่ารสต้มยำน้ำข้นมาเพิ่มเมื่อกี้ต้มน้ำนะคะให้เดือดระหว่างเรารอน้ำเดือดแล้วก็จะมาหั่นพวกนี้ก่อนเนาะเทคนิคนะคะที่ทำให้ทุกคนกินได้แบบทั่วถึงก็คือหั่นเป็นชิ้นลูกเต๋านะคะทุกคนก็จะได้กินกันแบบทั่วถึงเพราะอะไรคะมันจะได้ละเอียดเยอะชิ้นเล็กมันจะได้เยอะจะได้มีจำนวนเยอะๆไงทีนี้นึงคือสับแล้วนะเดี๋ยวไม่เห็นในคลิปเกาหลีไง ASMR แซลมอนมันกัดเป็นชิ้นเลยมาม่าที่สำคัญคือเราต้องใส่แล้วลงปุ๊บขึ้นเลยไม่เอาแบบนิ่มๆนะคะไม่ใช่เนี่ยมันต้องเอาขึ้นมาทางที่มันยังเป็นอยู่เนี่ยมันแพ้อยู่ใช่แล้วมันจะทำความสุกของมันเองเราจะเอาแซลมอนมาไว้ตรงนี้อันนี้คือยำของเหลือใช่ต่อบ้านว่านี่ของเหลือของเหลือออฟฟิศเราแซลมอนทูน่าอย่างเงี้ยปกติเรากินอย่างนี้ทุกมื้ออยู่แล้วเราให้ฟังทุกวันนี้เวลาเจอเพื่อนเฮ้ยมึงกูอยากกินปูดองมากเลยอ่ะเบื่อมากเลยปูดองอ่ะแบบกินบ่อยมากแล้วอ่ะมึงอยากกินซีฟู้ดอ่ะโหไม่เอาอ่ะซีฟู้ดกูเบื่อแล้วอ่ะต้องชวนเพื่อนอ่ะแบบเฮ้ยพวกมึงไปกินแบบพวกกะเพราหมูกรอบอะไรเงี้ยหั่นตามสั่งหน่อยหรือว่าผัดหมูอะไรเงี้ยน่าเหมือนใช่ป่ะเพื่อความหอมของยำเรานะคะอันนี้จริงๆเบิร์นแค่ผิวนอกแล้วมันจะยำมันจะหอมมากเห็นไฟแล้วนึกถึงเรื่องราวชีวิตพี่ช่วงหนึ่งเลยไม่ครับทำงานต่างจังหวัดแล้วโรงแรมไฟไหม้พอดีวิ่งออกมาจากห้องจะหนีไม่ได้ทำไมอ่ะไฟมันไหม้ยังไงบันไดหนีไฟยำมาม่าใส่อะโวคาโดด้วยเลิศที่สุดนี่เป็นยำมาม่าที่ให้โตที่สุดในชีวิตเลยเนี่ยเอาจริงยำมาม่านี่น่าจะเกิน500ของในเหลือออฟฟิศเราไม่อย่าพูดอย่าไปพูดเดี๋ยวเขาหมั่นไส้เราคือมันเป็นของที่เราเอามาทำคลิปมาถ่ายคลิปแล้วมันเหลือเขาบอกว่าเป็นของเหลือเหลือจากคลิปที่แล้วไงถ้าอยากกินก็สมัครนะตอนนี้เปิดรับสมัครอยู่โอ้ใช่ค่ะตอนนี้นะคะเปิดรับสมัครพนักงานเพิ่มนะคะเป็นทีมตัดต่อ2คนนะคะแล้วก็เออีหนูคนถามว่าทีมตัดต่อคนเก่าพี่ตัดต่อจะโดนไล่ออกเหรอคะไม่ครับยังอยู่นะฮะยังอยู่นะคะจะเจอกันครับเราจะใส่น้ำพริกเผาอันนี้เราทำ4ห่อแต่เราจะใส่แค่2ห่อนะเพราะว่าถ้าใส่4มันจะเค็มเขาไม่ได้แกล้งนะเขาเป็นคนทำอาหารช้าแบบนี้จริงๆทุกคนใส่พริกลงไปนะคะเครื่องแกงแซ่บดีเด้อมะนาวใหญ่ๆเลยดีๆใหญ่ๆบึ้งๆเราจะไม่ร้องเพลงโปเกมอนแล้วเนาะเบื่อแล้วเอาโปเกมอนบีมะนาวตางูเป็นคนที่คือตอนนี้ตบน้ำลายแตกมากเพราะว่ามะนาวมันหอมมากจริงๆเสร็จยังสุดลายแตกชิมก่อนรู้สึกป่ะเวลากินของเปรี้ยวๆแล้วเวลาเขาปากน้ำลายมันจะแตกออกมาแบบมันเยอะกว่าเดิมอ่ะมันแบบมันซีดมากและถึงขั้นตอนสำคัญค่ะอ้าวกูไม่ได้ชิมเหรออ๋อได้ยืนเลยยืนเดี๋ยวรอก่อนนี่มีเยอะกว่ามาม่าเหรอเนี่ยทุกคนลองตีราคาทุกคนคิดว่าราคามาม่าอันนี้เท่าไหร่วะโอ้ยใส่พริกเพิ่มอีกหน่อยโอ้ยมะนาวโอ้ขอชิมก่อนเขาแตกน้ำลายไหลไปยืนอยู่เฉยแล้วน้ำลายเป็นไหลนะก็เดี๋ยวเผื่อทุกคนกินกันไงและนี่คืออาหารที่เกิดจากการผสมผสานระหว่างวัตถุดิบที่ซื้อมาทำอีกคลิปหนึ่งแต่ว่าใช้ไม่หมดจึงออกเป็นอีกเมนูหนึ่งซึ่งประกอบไปด้วยทูน่าเบคอนแซลมอนไข่กุ้งปูอัดและอะโวคาโดรวมกับยำมาม่าสุดเบสิกแต่ออกเป็นอาหารสุดอลังการสุดไฮโซกับยำมาม่าไฮโซโอ้โหมันก็จริง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 
ただきますサーモンเปรี้ยวนำเผ็ดตามหวานเฮ้ยพี่เสียอะไรของวางถ้าทำเป็นน้อยใจแบบนี้ก็คือไม่ต้องกินจริงๆโมจะให้ประดวงกินแหมเราหยอกเล่นเนาะขำขำหนออะไรเล่นขำขำอยู่ด้วยกันไม่กี่คนเดี๋ยวร่วมกับมาม่าคือดีมากเป็นครั้งแรกนะที่มีอะโวคาโดในยำมาม่าดีมากจริงๆกุ้งกุ้งกุ้งโอ้ยนวลไปหมดเลยอ่ะเป็นยังไงอร่อยอ่ะคือเท่าต่างจากยำมาม่าปกติไหมมันต่างที่เครื่องใช่เครื่องมันแน่นแล้วแบบมันฟิลแบบแห้งๆหน่อยพอแห้งกับเครื่องมาม่ามันจะออกเป็นครีมเปรี้ยวหนามากอร่อยไปทำนาทุกคนอร่อยชิบหายอ่ะอร่อยกับลิ้นตัวเองอร่อยอร่อยจริงบ๊ายบายอย่าลืมกดกระดิ่งกดซับสไครต์ด้วยนะคะ